ยืดแล้วอัจฉริยะร้องสอบหมอนิติเวทให้ความเห็นแผลแตงโมไม่ตรงข้อเท็จจริงวันที่9มิถุนายน2565เวลา16.38นาทีอิจันร์รายงานว่านายอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้ายื่นหนังสือกับผลอากาศตรีนายแพทย์อิธิพรคณะเจริญเลขาไดการแพทยาสาภา เพื่อให้แพทยสภาตรวจสอบจริยธรรมแพทย์นิติเวศท,ท่านหนึ่งกรณีให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาไม่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในอัริยะเปิดเผยว่าแพทย์รายนี้ให้ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับบาดแผลในคดีแตงโมไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ตนย้ำว่าการรวบรวมพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มตัวเอง เชื่อว่าบาดแผลขาขวาของแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือและแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือแต่แพทย์ท่านนี้กลับไปให้ความเห็นที่ขัดแย้งในรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์หลายช่องซึ่งที่ผ่านมาตนเองได้ทักท้วงไปแล้วดังนั้นจึงมายื่นเรื่องให้แพทยสภาตรวจสอบจริยธรรมเนื่องจากความเห็นของแพทย์รายนี้อาจสร้างความสับสนให้กับสังคมได้ นอกจากนี้เลขาธิการแพทยสภายัางยืนยันว่าการให้ความเห็นทางวิชาการเป็นความเห็นส่วนตัวของแพทย์เฉพาะบุคคลส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนเข้ามานี้ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งนี้ขอให้สังคมเชื่อมั่นกระบวนการตรวจสอบของทางแพทยสภาที่มีการตั้งองค์คณะขึ้นมาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและต้องไม่มีบุคคลที่มีรายชื่อถูกตรวจสอบเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ขอยืนยันว่าทางแพทยาสภา,าจะดำเนินการตรวจสอบให้ดีที่สุดยุติธรรมเป็นกลางและไม่อิงกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม่แตงโมรับเงินเยียวยา1 1แสนบาทจากกระทรวงยุติธรรมเหมือนปมอัจริยะลั่นปิดประตูดีเอแม่แตงโมรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม1.1แสนบาท ด้านเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมินพมอัจฉริยะลั่นปิดประตูดีเอสไอวันที่9มิถุนายน2565เวลา17ตรรกา2นาทีเดลินิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา15ตรกาวันที่9มิถุนายนที่กระทรวงยุติธรรมนางพริดาเสรยยุทธโยธินแม่ของแตงโม พร้อมด้วยนายมงคลกิจสุขศิลป์ธารานนท์หัวหน้าภาคไทยศรีวิไลในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงครอวุฒิคดีแตงโมนางสาวภาอ่อนจันคณารองหัวหน้าภาักไทยศรีวิไลในฐานะผู้ดูแลนางพนิดาและคณะได้เดินทางมารับเงินเยียวยาในกรณีช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จากการถึงชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมงพัทรธิดาพัทรเิียรพงศ์บุตรสาวของนางพนิดาโดยภายหลังนางพนิดาได้เข้าร่วมพูดคุยกับว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารียรัตนเลขาััมมรตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจากนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ติดตามมารอทำข่าวนางพนิดาเปิดเผยว่า แม่ขอบคุณท่านเลขาธนากฤตจิตอารีรัตน์และท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะไม่เคยคิดเลยว่ากระทรวงยุติธรรมจะช่วยประชาชนอย่างเราได้คือเราไม่รู้จักเลยโดยตอนที่ตนเดือดร้อนก็ไม่ทราบว่าจะไปพึ่งใครแต่ก็ได้มีเจ้าหน้าที่สามคนไปหาตนที่บ้านโดยแจ้งว่ามาจากกระทรวงยุติธรรมและก็ตามตนมาตลอดอยากจะช่วยเหลือ โดยตนได้กรอกเอกสารเยอะมากสุดท้ายก็มาถึงวันนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็ไม่คิดว่าจะได้รับในวันนี้ด้วยไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้จนสุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรมต้องขอบคุณจริงๆแม่แตงโมเผยเงินสามแสนบางแจ้กโอนให้พยานให้เล่าความจริงบนเรืออัจฉริยะเผย แม่ตังโมส่งมือถือให้บังแจ็คช่วยไขคดีไม่เกี่ยวกับเงินแค่อยากพิสูจน์ความจริงด้านตำรวจไซเบอร์สอบเฉพาะภาพในโทราศัพท์เท่านั้นเป็นคนละคดีกับตำรวจภูธรภาคหนึ่งวันที่7มิถุนายน2565เวลา16ตริกาผู้จัดการออนไลน์รายงานที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบชอสอทอ นายอัจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่ยเหลือเยื่ออาชญากรรมและนางพฤนิดาเศรยุทธโยทินแม่ของนางสาวพัทรธิดาพัทรเบียรพงศ์หรือแตงโมเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการสอ,อทอเพื่อชี้แจงกรณีที่บางแจ็กปล่อยภาพที่กู้คืนมาได้จากโทรศัพท์มือถือของแตงโมโดยสอบปากคำนานกว่าสามชั่วโมงนายอัจริยะเปิดเผยว,ว่าสาเหตุที่นางพนิดา ยอมส่งโทรศัพท์มือถือให้บางแจ็คเพราะอ้างว่าสามารถช่วยปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของแตงโมได้โดยยืนยันไม่มีเรื่องเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อโทรศัพท์มือถือนอกจากนี้ยังยืนยันว่าได้หารือกำลังพดดดาแล้วเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลพร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญทุกอย่างนายอัจฉริยะเผยว,ว่า ขณะนี้ทราบว่านาฬิกากับสร้อยคอของแตงโมหายไปและอยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลสิ่งของที่สูญหายนี้มากกว่าที่จะให้น้ำหนักกับพยานหลักฐานต่างๆที่บางแจ้กล่าวอ้างอีกทั้งวันที่9มิถุนายนจะไปร้องเรียนแพทยสภาให้ตรวจสอบจริยธรรมแพทย์คนหนึ่งที่ให้คำแนะนำกับพนักงานสอบสวนคดีนี้จากนั้นจะเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ เอาผิดกับเอกชนรายหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องคราบโลหิตที่พบบนเรือที่กองบังคับการปราบปรามด้านนางพนิดายืนยันว่าไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถกู้โทรศัพท์มือถือได้เพราะก่อนหน้านี้ได้ติดต่อกับบริษัทซึ่งเป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้กู้โทรศัพท์มือถือแล้วแต่ในขณะเดียวกันมีผู้สื่อข่าวสำนักหนึ่งแนะนําให้รับโทรศัพท์ของบางแจ๊กที่ก่อนหน้านี้ พยายามติดต่อมาตลอดจนแม่ตัดสินใจพูดคุยกับบางแจ็คซึ่งบางแจ็คอ้างว่าทราบสาเหตุที่เกิดขึ้นบนเรือทุกอย่างโดยมีผู้มาสารภาพกับบางแจ็คว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือทั้งหมดเป็นเช่นไรจึงทำให้แม่ตัดสินใจส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คส่วนการที่บางแจ็คอ้างว่าได้โอนเงินจำนวน3 0 0แสนบาทให้นั้นไม่ได้เป็นการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับนางพดิดาแต่เป็นการโอนเงินระหว่างประเทศ ผ่านเวสเทิร์นยูเนียนให้กับพยานคนหนึ่งในคดีที่ได้มาเล่าความจริงกับเหตุการ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบแต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดว่าเป็นใครนางพฤดิดากล่าวต่อว่าบังแจ็กบอกว่ามีการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของแตงโมงไว้แล้วและยืนยันว่าจะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้โดยในโทรศัพท์มือถือไม่มีภาพส่วนตัวหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมจึงไม่กังวลในประเด็นนี้ ด้านพลตำรวจโทรกรชัยคล้ายคึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเดผยภายหลังเข้าสอบปากคำนางพนิดาว่าสำหรับทั้ง30ประเด็นที่ได้สอบปากคำนั้นได้ตอบเพรียชัดเจนทุกประเด็นซึ่งนางพนิดาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังในการติดต่อกับบางแจ๊กตั้งแต่แรกส่วนความจำเป็นที่ต้องส่งโทรศัพท์ให้กับบางแจ๊กนั้นก็เป็นเพราะอยากรู้ความจริงซึ่งขอเปิดเผยเท่านี้เพราะอยู่ในสำนวน โดยภายในสัปดาห์นี้บางแจกจะส่งโทรศัพท์กลับคืนมาซึ่งบางแจกต้องส่งกลับมาเพราะเป็นทรัพย์สินของทางคุณแม่ทั้งนี้ข้อกังวลถึงข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ว่าจะอยู่ครบหรือถูกเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นก็ต้องบอกว่าขอดูเครื่องก่อนเพราะยังไม่มั่นใจในตัวของบางแจ๊กซึ่งควรต้องส่งโทรศัพท์กลับมา ส่วนจะมีการซื้อขายโทรศัพท์หรือไม่นั้นไม่ทราบในเรื่องนี้แต่ถ้ามีการซื้อขายก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีส่วนโทรศัพท์มือถือที่บางแจ๊กจะส่งคืนมาให้นางพนิดาก็ได้รับการยินยอมจากนางพนิดาว่าทันทีที่ได้โทรศัพท์มือถือคืนมาจะส่งโทรศัพท์ให้กับตำรวจไซเบอร์ตรวจสอบทันทีและในวันนี้นางพนิดาได้มอบโทรศัพท์มือถือส่วนตัวให้กับตำรวจไซเบอร์เพื่อเก็บข้อมูลแล้วเช่นกัน พลตรวจโทรกรชัยกล่าวย้ำว่าตำรวจไซเบอร์สอบเฉพาะในประเด็นที่มีการนำภาพในโทรศัพท์มือถือของแตงโมมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้นส่วนสำนวนคดีหลักเป็นอำนาจการสอบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งเป็นคนละคดีกันขณะที่นายมงคลกิจสุขสินธาราน,น์สอสอบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลหรือสอสอเต้ซึ่งเดินทางมาหลังจากสอบปากคํนางพริดาแล้วเสร็จ เปิดเผยว่าวันนี้ได้มาให้กำลังใจนางพนิดาและนายอัธริยะรวมทั้งพูดคุยสอบถามในรายละเอียดของเอกสารราชาการและเอกสารทางธุรกรรมต่างๆที่เป็นหลักฐานเตรียมไว้ฟ้องตรงในคดีขาากรรมโดยจะยื่นฟ้องศาล ภายในวันที่23มิถุนายนนี้รวมทั้งตนเองมีกำลังใจดีอยู่แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงมีความพยายามจะสกัดกระบวนการพิสูจน์ความจริงเหมือนกลัวว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นส่วนบางแจ็คถือเป็นคนที่นางพระธิดาไว้ใจก็ต้องรักษาน้ำใจกันแม้ว่านายอัจฉริยะจะไม่ให้ราคาก็ตามซึ่งการรักษาน้ำใจเป็นยุทธวิธี เพื่อให้บางแจ๊กส่งโทรศัพท์มือถือของแตงโมคืนมา